ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนยิ้มกันทั่วหน้ามีเงินเข้านะครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตตารางเงินเข้ากันหน่อยนะครับผมมีทั้งกดเงินสดได้และรูดซื้อสินค้านะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอร์สามารถสแกน QR code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับข่าวประจำวันที่8 ตุลา 2563นะครับขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับผมวันนี้มาพบกับผมข่าว3 TV นะครับพร้อมกับรอยยิ้มของลุงตู่นะครับผมเอามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมเห็นหน้าบึ้งกันมาหลายวันถามว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่เราก็ตามกันมาติดๆเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเราก็ตามให้จนเงินเข้าแล้วนะครับตามอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับทันใจนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตตารางใหม่นะครับผมแล้วก็เอารอยยิ้มลุงตู่มาฝากนะครับขอให้ทุกคนยิ้มสู้นะครับผมอย่าท้ออย่าถอยนะครับขนาดลุงตู่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหโดนด่าแล้วด่าอีกยังยิ้มได้ครับถ้าเป็นคนบางคนเนี่ยโอ้โหคงเศร้าไปแล้วนะอ่ะก่อนเข้าเนื้อหาผมขอถามพ่อแม่พี่น้องสักนิดนึงนะครับผมว่าวันนี้เงินเข้าแล้ว500 บาทไปรูดซื้อของมาหรือยังนะครับรูดซื้ออะไรมาบ้างครับผมเอามาพูดคุยใต้คอมเมนต์หน่อยครับผมเม้นมาเลยใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครไปรูดมาแล้วบอกว่าไปรูดมาแล้วแล้วซื้ออะไรก็เม้นมาบอกกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปรูดนะครับก็บอกว่ายังไม่ได้ไปรูดเลยยังไม่ไปซื้อเลยนะครับก็ลองพูดคุยกันเนาะมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับข่าว3 TV ก็ยินดีนะครับพูดคุยปรึกษากับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เราเหมือนครอบครัวเดียวกันนะณเวลาเนี้ยเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยด้วยกันนะครับทุกคนที่ถือบัตรคนจนบัตรสกันแห่งรัฐขอให้ทุกคนน่ะใช้เงินใช้อะไรอย่างมีสตินะครับไปรูดซื้อของซื้ออะไรมาเนี่ยแนะนำว่าให้รูดซื้อของอย่างมีสติบางทีร้านค้าบางร้านค้าเขาแอบจะขายของไม่ดีให้นะครับพวกที่รัฐบาลต้องห้ามแต่ก็มีแบบเพื่อนบ้านกันสนิทกันรู้กันเนี้ยก็อย่าหาทำนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยก็มีวงในกระซิบมาละนอกจากร้านค้าจะปล่อยให้รูดของก่อน10%นะครับแล้วก็ปล่อยให้ซื้ออะไรนะบุหรี่หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละที่รัฐบาลเขาต้องห้ามอ่ะแต่ให้เอาของไปได้แต่กับรูดบินสินค้าเป็นอย่างอื่นอะไรประมาณเนี้ยก็อย่าไปหาทำนะครับถ้ารัฐบาลเขาตรวจสอบมามันจะยุ่งนะครับผมเผลอๆดีไม่ดียกเลิกทั่วประเทศเนี่ยจะทำยังไงนะครับปลาตายตัวเดียวเหม็นทั้งคลองนะครับเป็นที่มาของสำนวนเลยนะครับผมเนี่ยเกิดวันนึงถ้าเขาสุ่มตรวจเนี่ยร้านค้านี่สุ่มตรวจนะได้ข่าวว่าร้องเรียนมาเยอะลองดูหน่อยสิลองปลอมเป็นคนไปรูดบัตรหน่อยสิลองไปปลอมไปรูดซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าซื้อแอลกอฮอล์ดิว่าเขาให้ขายให้จริงหรือเปล่าแต่ขายให้จริงปุ๊บพอเขาขายให้จริงปุ๊บอ้าวซวยสิครับงานนี้โดนตรวจสอบกันทั่วประเทศนะครับเผลอๆระงับการใช้บัตรคนจนอันนี้ผมไม่รู้เลยนะทำไม่ดีอย่าไปหาทำนะครับสิ่งไม่ดีอ่ะเราก็ตามกฎตามเกณฑ์นะครับเงินบางอย่างเขาเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมอย่าไปหาทำอะไรที่เขาต้องห้ามนะครับผมเพื่อฝากเตือนไว้นะอะมาดูตารางอัปเดตใหม่ก่อนนะครับกดทั้งเงินสดและก็รูดซื้อของนะครับวันที่1นะครับปกติได้รับเงินอยู่แล้วนะครับ 200-300 บาททุกเดือนนะครับแต่พิเศษตรงเดือนตุลาเนี่ยช้าหน่อยนะครับเข้าวันที่8นะครับบางคนบอกว่าวันที่15ไม่เกินนี้นะครับสำหรับใครที่ถือบัตรคนจนแล้วยังไม่มีเงินเข้านะครับก็รอไม่เกินวันที่15นะครับเขาน่าจะทยอยโอนนะครับแต่วันที่8เนี่ยเขาน่าจะโอนไปเกือบหมดละมั้งนะครับเท่าที่ดูนะก็มีแฟนคลับบางคนบอกว่าไปรูดซื้อสินค้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่รูดซื้อสินค้าเงินยังไม่เข้าอะไรแบบนี้ก็มีกันมาใต้คลิปเยอะเหมือนกันนะที่ผมอ่านดูเมื่อกี้นะครับก็ใครยังไม่เข้าก็อดทนรออีกนิดนึงนะครับรอไม่เกินวันที่15นะครับแล้วก็พฤศจิกาธันวาเงินพิเศษเนี่ยก็จะเข้าเลยทันทีนะครับ700-800นะครับผมก็ทีเดียวเลยวันที่1นะครับมีเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนแรกช้าหน่อยนะครับแต่ได้ชัวร์นะครับรู้ว่าประชาชนกำลังรอรัฐบาลเข้าเลยเร่งให้นะครับผมอันนี้ผมต้องแบบโอ้โหรู้สึกว่าขอบคุณลุงตู่นะผมนี่แบบชื่นใจอะครับดูครับโอ้โหดูเห็นรอยยิ้มแล้วผมก็ชื่นใจนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอย่ายอมแพ้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรอะทุกคนอะมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะยอมแพ้หรือว่าเราจะสู้นะครับชีวิตคนเราอะเกิดมาทั้งทีอะอย่าให้มันเสียชาติเกิดนะครับเกิดมาจนเกิดมาลำบากอย่างน้อยเราก็ดิ้นรนสู้ชีวิตไปนะครับคนเราก็ต
้องมีการเจริญเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วสบายพอเจอวันข้างหน้าไปเจอความลำบากเราก็ไม่มีภูมิต้านทานเราก็รับไม่ได้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องของเงินสดที่กดได้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะมีค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน230บาทตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ได้ทุกเดือนของวันที่18นะครับผมเข้าทุกเดือนแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ใช้ตามเกณฑ์ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไฟฟ้านะครับแนะนำว่าให้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปเลยไปยื่นที่การไฟฟ้าเลยบอกว่าลงทะเบียนให้หน่อยต้องการใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้230บาทนะครับให้สำรองจ่ายไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดือนถัดไปอ่ะมันจะเข้ามาทุกวันที่18ตามความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นเดือนนี้ผมใช้จ่ายไป220บาทนะครับผมก็สำรองจ่ายไปก่อน220บาทแล้วทุกวันที่18เงินก็จะเข้ามานะครับเดือนที่แล้วจ่ายไป220บาทเดือนนี้ก็จะเข้ามา220บาทบางคนถามว่าใช้เกินมา3บาทได้ไหม233บาทเนี่ยก็คือไม่ได้นะครับหมดสิทธิ์นะครับผมเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับเกินมา3บาท5บาท10บาทเนี่ยก็ไม่ได้นะครับถือว่ามันเกินเกณฑ์มันผิดกฎนะครับอยากใช้ไฟนะครับต้องคำนวณดีๆนะครับผมอยากใช้ไฟฟรีอ่ะต้องไม่ให้เกิน230บาทนะครับผมแล้วก็อีกรายการนึงที่กดเงินสดได้ก็คือค่าน้ำประปานะครับไม่เกินเกณฑ์100บาทนะครับผมสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมตามจำนวนนะครับเหมือนกับค่าไฟเลยนะครับผมสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เดือนถัดไปก็จะเข้ามาในบัตรคนจนนะครับก็ถ้า2รายการเนี่ยรวมกันสูงสุด330บาทนะครับผมก็ให้ตามเกณฑ์ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้คืนมาเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ารัฐบาลเขาช่วยฟรีเนาะที่จริงโครงการเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับครม.หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต่อยาวนะครับถึงกันยา64นะโอ้โหสุดยอดนะครับขอบคุณนะครับผมที่ยังเคียงข้างประชาชนและช่วยเหลือประชาชนอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นตารางใหม่ที่อัปเดตมานะครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเว็บ 18P ด้วยนะครับผมนะครับผมขอบอกอีกครั้งนึงขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่เงิน500ยังไม่เข้าบัตรคนจนนะครับรอไม่เกินวันที่15เข้าแน่นอนครับแล้วเดือนถัดไปจะเข้าทุกวันที่1นะครับจนถึงสิ้นปีนะครับผมแล้วก็ตารางอัปเดตใหม่นะครับ1ตุลาคมนะครับรูดซื้อสินค้ารูดซื้อของได้200ถึง300บาทนะครับแล้วก็วันที่8ตุลาคมนะครับรูดซื้อของได้อีก500บาทนะครับ1พฤษภาถึง1ตุลานะครับเข้าทุกวันที่1 7ถึง800นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีคอมเมนต์1คอมเมนต์ฝากมาประชาสัมพันธ์นะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ทุกคลิปเลยนะครับใครอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้บอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ข่าว3 TV นะครับแล้วผมจะเข้าไปอ่านเมนต์แล้วก็จะแคปคอมเมนต์มานะครับแต่ผมก็ปิดชื่อไว้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันทัวร์ลงนะครับผมเผื่อมีอะไรผิดพลาดเนาะก็เขาบอกว่าผู้พิการผู้คนที่ถือบัตรผู้พิการแล้วก็บัตรผู้สูงอายุเนี่ยสามารถขึ้นรถประจำทางบขส.ในราคาครึ่งราคาได้แล้วนะครับผมเขาก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ในข่าว3 TV แล้วก็จัดให้เลยประชาสัมพันธ์ให้นะครับผมจะจัดให้หลายๆคลิปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มีข่าวดีๆมาแนะนำแล้วก็บอกกันแบบนี้นะครับผมก็เนี่ยมันน่ารักนะประชาชนนะครับไม่ว่าเป็นแฟนคลับข่าว3 TV เนี่ยโอ้โหผมยอมรับเลยว่าน่ารักนะครับเพราะว่ามีข่าวมีอะไรอ่ะมาแจ้งกันตลอดเลยมาประชาสัมพันธ์ตลอดเลยนะครับให้เม้นไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมไม่ต้องไปส่งในแชทนะครับส่งในแชทผมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าคนทักแชทมาวันนึงอ่ะ 2-300 ข้อความอ่ะโอ้โหตอบไม่ไหวจริงนะครับคือแบบบางทีเข้าแชทเข้าเพจไปเนี่ยข้อความค้างก็มีนะครับแต่ถ้าคุณคอมเมนต์น่ะมันก็ยังเห็นอยู่นะครับผมนะครับขอเตือนภัยอีกเรื่องนึงนะครับผมเรื่องภัยสังคมตอนนี้นะครับผมตอนเนี้ยรูป2คนเนี่ยโดนตัดต่อมานะครับเอามาโปรโมทเว็บการพนันนะครับเว็บนี้เสียคนดังแนะนำนะครับลุงพลก็เล่นเว็บนี้โอ้โหไอ้บ้าลุงพลที่ไหนเขาเล่นการพนันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับรูปโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้ายี่ห้อแบรนด์อะไรไม่รู้ไม่ใช่จับมือถือนะครับจับน้ำหอมหรือจับอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้เนี่ยมันเอามาตัดต่อนะครับผมอย่าไปหลงเชื่อนะครับไอ้พวกเนี้ยหลอกลวงนะครับอย่าโง่ไปเล่นนะครับไฟไหม้บ้าน10ครั้งก็ยังเหลือที่ดินนะครับโจรขึ้นบ้าน10ครั้งก็ยังเหลือบ้านเหลือที่ดินนะครับผีพนันเข้าสิงเพียงครั้งเดียวนะครับหมดเลยทั้งบ้านทั้งที่ดินนะครับก็ฝากเตือนสติไว้นะครับเว็บเขาไม่ได้เปิดมาแจกเงินนะครับอย่าโง่ไปเล่นอย่าโง่ไปเป็นเหยื่อของเขานะครับแต่ถ้าคุณยังจะโง่หรือว่าเป็นวัวเป็นควายให้เขาหลอกต่อไปก็ยินดีครับอันนี้ผมมาเตือนแล้วนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้คำไหนให้มันแทงใจดำมากที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สตินะครับอย่าโกรธกันเลยนะครับถ้าผมมีคำหยาบหรือว่าพูดไม่ดีออกไปนะครับคือผมอยากให้ทุกคนมีสติอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเล่นนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับมีเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะครับผมเผลอๆติดลบชีวิตวอดวายนะครับขอเตือนภัยเรื่องลายปลอมของแอคเคาท์นะครับไม่ว่าธนาคารไหนๆก็เตือนนะครับผมระวังโดนลวงข้อมูลนะครับมันตอนนี้วิชาชีพอ่ะมันสมัครไลน์นะครับ
เอารูปธนาคารนั้นธนาคารนี้ไปขึ้นนะครับแล้วไปลวงขอข้อมูลเขาทักไปทางเฟซบอกว่ากดเข้ามาลิงก์ทาง LINE สิกู้เงินอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับสุดท้ายมันลวงขอข้อมูลเรามันบอกว่าถ่ายรูปรหัส ATM หน้าบัตรหลังบัตรมาหน่อยสิบัตรประชาชนหน้าบัตรหลังบัตรหน่อยสิทะเบียนบ้านอะไรขอข้อมูลเราอย่างเงี้ยอย่าไปให้เด็ดขาดนะครับผมโดยเฉพาะเลขหน้าบัตรหลังบัตรเนี่ยมันสามารถไปรูดซื้อสินค้าได้นะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเนี่ยสำเนาเนี่ยอย่าไปถ่ายส่งนะครับเผลอๆมันเอาของเราอ่ะไปเซ็นกู้ค้ำประกันปลอมลายเซ็นเองอยู่วันดีคืนดีเราเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับไอ้พวกเนี้ยอย่าไปหาทําแล้วก็เรื่องสำคัญอยากแจ้งเตือนนะครับคือคนในกลุ่มอ่ะร้องผมมาเยอะมากนะครับเขาบอกว่าเรื่องมีคนมาหลอกเขาจ้างไปดูคลิป YouTube ได้5คลิปได้100บาท10คลิปได้300บาทเงี้ยอย่าไปเชื่อเขานะครับผมที่สำคัญอย่าโอนนะครับโอนก่อนเท่ากับโกงมันจะหลอกให้เราโอนเงินไปให้มันก่อนนะครับจากนั้นก็มันจะบอกว่าได้เท่านั้นเท่านี้ได้ 5,000 ได้ 10,000 30,000 40,000 เงี้ยอย่าไปเชื่อมันบอกป้าข้างบ้านยังทำได้เลยอายุ72ไอ้ควายเอ้ยมึงหลอกคนเนี่ยผมโคตรโกรธเลยนะผมแบบไม่รู้จะด่ามันยังไงดีนะคือแบบผมเห็นอยู่คนเนี่ยทักมาหาผมโอ้โหผมแทบร้องไห้อ่ะก็คือเขาอยากได้เงินใช่ไหมเขาหาเงินโดนหลอกว่าเดี๋ยวชนะจะได้ 5,000 ให้โอนเงินไปก่อน300ที่สำคัญเงิน300นั่นน่ะเขาไปยืมเพื่อนมาอีกคนนึงครับโอ้โหตอนเนี้ยกลายเป็นว่าโดนโกงเงิน300แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ตามทวงหนี้ยิกตามทวงหนี้โอ้โหเละเทะหมดเลยนะครับก็เตือนภัยนะเนี่ยไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเงินกู้ออนไลน์นะครับผมก็เตือนครับเงินกู้ออนไลน์โอนก่อนเท่ากับโกงอย่าหลงเชื่อนะครับก็คือถ้ามันอยากเก็บดอกเบี้ยเก็บอะไรนะค่ามัดจำเอกสารให้มันหักไปเลยแล้วก็โอนส่วนที่เหลือให้เรานะครับอันเนี้ยคือได้จริงนะครับแต่ให้เราโอนไปก่อนเนี่ยระวังอันเนี้ยโดนหลอกแน่นอนนะครับจำเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่ากู้เงินกู้ทองติดต่อธนาคารออมสินกรุงไทยธ.ก.ส.นะครับธนาคารของรัฐดีกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยรัฐก็ยังควบคุมได้นะครับยังดูดอกยังอะไรได้ยังพูดยังเจรจาได้นะครับก็ลองติดต่อดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครมีคำถามหรือคอมเมนต์สามารถสอบถามใต้คลิปโยนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกคำถามของท่านมาอ่านออกอากาศในคลิปหน้าแล้วก็ทำเป็นคลิปใหม่ออกมานะครับผมถ้าไม่มีคำถามของท่านก็จะไม่มีคลิปหน้าออกมาอย่างแน่นอนนะครับทุกคลิปจะเป็นคลิปตอบคำถามนะครับเพราะว่าข่าว3 TV ของเราเนี่ยจะนำเสนอข่าวช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดสิทธิโอกาสนะครับไม่ว่าเป็นบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดชาวนาเศรษฐกิจหรือว่าการกระตุ้นนะครับภาครัฐเอกชนนะครับเราจะนำเสนอให้หมดข่าวทุกข่าวที่เป็นข่าวช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะว่าผมเป็นตัวแทนของประชาชนที่ต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงข่าวและก็เข้าใจเนื้อหาและต้องกรองข่าวอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าหลังๆมานี้นะครับเริ่มมีข่าวปลอมออกมาเยอะมากนะครับก่อนที่ข่าว3 ทีจะมาลงเนี่ยต้องกรองแล้วกรองอีกให้มันเป็นข่าวจริงชัวร์หรือเปล่านะครับถ้าข่าวไม่จริงไม่ชัวร์เราจะไม่ลงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการให้ความหวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วมันก็จะผิดหวังกันนะครับผมก็เสียใจนะที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้กองข่าวดีเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้เราต้องตระหนักนะครับแล้วก็กองข่าวให้มากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับหรือ FC ที่ติดตามข่าว3 TV มาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าถึงแม้มันจะวิ่งเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับ